ี่นุ่นเดินคะมีอะไรแบมบี้หาคนเพิ่มให้ทีมมาได้แล้วนะคะรับรองว่าคนที่จะทำให้ยอดทีมเราพุ่งแน่นอนค่ะคนที่เธอว่าเนี่ยเขาเป็นใครชื่ออลิซค่ะเป็นนักขายที่ปั๊วที่สุดเท่าที่แบมบี้เคยเจอมาเลยค่ะเจสซี่เธอก็รู้นี่ว่านี่เป็นลูกค้าใหม่ทำไมถึงไม่ศึกษาข้อมูลให้มันดีลูกค้าแพ้กลิ่นลาเวนเดอร์เธอคิดว่ากระเช้าเนี้ยมันเป็นของแจกเหรอหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะถ้าไม่ตั้งใจจัดจะซื้อมาจัดเองทำไมไปซื้อเอากระเช้าที่มันจัดเสร็จแล้วง่ายๆตามร้านไม่ดีกว่าเหรอถ้าเธอชอบทำอะไรง่ายๆแบบนั้นเนี่ยชีวิตเธอไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกนะแค่กระเช้าแค่นี้ยังจัดไม่ได้เลยไม่ต้องทำไหมงานอ่ะอลิสาเธอคิดว่าคนอย่างเธอจะมาช่วยอะไรทีมฉันได้บ้างลูกค้า IWC เป็นลูกค้าระดับพรีเมียมที่บริษัทต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกองทุนเพราะต้องคัดสรรข้อมูลของกองทุนที่จะสร้างผลกำไรให้กับลูกค้าได้หนูเคยทำงานขายรถค่ะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยถ้าหนูมาทำงานที่นี่ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าบวกกับไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหนูจะช่วยทำให้ทีมพี่ดวงเดือนที่มียอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทขายดีขึ้นไปอีกค่ะถือว่าทำการบ้านมาดีมีอะไรมากกว่านี้ไหมหนูไม่มีแฟนค่ะแล้วมันดีไงการมีความรักทำให้เสียเวลาชีวิตเธอกำลังจะบอกฉันว่าเธอให้ความสำคัญกับการงานมาเป็นข้อแรกใช่ค่ะแปลว่าเธอไม่เชื่อเรื่อง work life balance คนที่ประสบความสำเร็จไม่มีใครเชื่อเรื่อง work life balance หรอกค่ะมีแต่เชื่อว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเธอลองขายปากกาด้ามนี้ให้ฉันสิคนที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอย่างพี่ดวงเดือนแต่งตัวแบรนด์เนมทั้งตัวแสดงว่าเป็นคนที่มีรสนิยมคงจะไม่ใช้ปากกาธรรมดาธรรมดาแบบนี้อลิซคงขายปากกาแท่งนี้ให้พี่ดวงเดือนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายงั้นฉันขอขายปากกาด้ามนี้ให้เธอบ้างถ้าฉันบอกว่าปากกาด้ามนี้จะต้องใช้เซ็นใบผ่านโปรให้เธอเธอจะซื้อมันไหมซื้อค่ะที่เธอซื้อเพราะเธอเห็นความสำคัญของมันถูกไหมว่าปากกาด้ามนี้มันสามารถกำหนดชีวิตแล้วก็อนาคตของเธอไว้ได้สินค้าจะขายได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ความเหมาะสมเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเธอจะสามารถสร้างมูลค่าสร้างความสำคัญให้มันมากได้แค่ไหนฉันชื่นชมในตัวเธอนะที่เธอทำการบ้านเรื่องฉันมาอย่างดีการที่เป็นลูกสาวคนเล็กต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อดูแลแม่แล้วก็พี่ชายเธอเองคงจะเหน็ดเหนื่อยหน้าดูแต่เธอก็ยังมีความพยายามได้เป็นถึงท็อปเซลเต้นรถเพื่อนพ่อตั้งแต่เริ่มทำงานแต่ฉันขอบอกอะไรเธอไว้อย่างนึงนะถ้าอยากทำงานทีมนี้เธอต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ทำงานที่นี่อย่าพยายามทำตัวโดดเด่นข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นเขาเพราะคนที่นี่เนี่ยเขาทำงานกันเป็นทีมงานแรกของเธอไปจัดกระเช้าพรีเมียม20 ชุดถามฐานข้อมูลจากแบมบี้เขาได้ไปได้แล้ว